ูดคุยกับคุณกัญทราลดาวรรณอยุธยากรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์1จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีครับพี่กัญคะครับสวัสดีครับแพนครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะครับค่ะเมื่อวานนี้แรงซื้อนะคะหนุนให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,600 จุดแต่ดูเหมือนว่าจะยืนอยู่ได้ไม่นานนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยนักลงทุนควรจะพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามามีผลต่อตลาดหุ้นไทยคะครับก็เมื่อกี้ที่คุณแพนพูดไปถูกต้องเลยนะครับไอ้ตัวเลขกลมๆเนี่ย 1,600 เนี่ยมันอาจจะเป็นแรงต้านที่ค่อนข้างจะหนาด้วยและเป็นจิตวิทยาด้วยเพราะเป็นตัวเลขกลมๆนะครับแต่ผมขอเรียนว่ามันผ่าน1595มาได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อมีสูงนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ชนแนวต้านจิตวิทยาอยู่คือ 1,600 นะครับซึ่งถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็มีโอกาสไปตรวจสอบที่ 1615 1630อะไรตามลำดับไปนะครับเมื่อกี้ที่ถามถึงว่าเราคงต้องพิจารณาอะไรเป็นตัวปัจจัยในการลงทุนในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเราต้องพิจารณาอย่างนี้ครับตอนนี้อาจจะดูสับสนนิดนึงนะครับถ้าตัวเลขอะไรที่ออกมาเนี่ยทางด้านของยุโรปทางด้านของสหรัฐอเมริกาถ้าออกมาไม่ดีเนี่ยจะดีกว่ากับตลาดหุ้นนะครับเพราะถ้าตัวเลขออกมาสมมตินะครับถ้า GDP ไม่ดีการใช้จ่ายบริโภคอุปโภคคนน้อยลงเนี่ยเฟดก็จะเอาขาจากคันเร่งมาแตะเป็นเบรกแทนค่ะนะครับแล้วก็จะมีการคาดการณ์กันว่าเฟดก็น่าจะเบาหน่อยในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยอาจจะโยกเป็นปีหน้าแทนนะครับเพราะอย่างที่เรียนว่าจุดยืนของเฟดนี่คือเขาอยากจะขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะๆเพื่อให้เวลาเขาจะกระตุ้นเขาจะได้ลดลงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องติดตามตัวเลขที่เขาออกมาถ้าไม่ดีนะครับแต่ถ้าดีเนี่ยโอกาสที่เฟดจะกดคันเร่งต่อก็มีนะครับแต่ในช่วงวันสองวันที่หุ้นขึ้นไปเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เชื่อว่าเฟดเนี่ยมีการผ่อนลงนะครับในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยฉะนั้นตลาดหุ้นถึงมาอยู่ตรง 1,600 ได้นะครับในเรื่องของไทยเองเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับตัวเลขส่งออกยังเบาลงไปบ้างแต่ก็ยังดูดีอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเครื่องจักรต่างๆก็เริ่มเดินนะครับงั้นโอกาสที่เศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะดีกว่าที่อื่นเนี่ยยังมีต่อนะครับไปจนถึงปีหน้าโดยเฉพาะการท่องเที่ยวคุณแพงคงเห็นว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็คงเข้ามาประเทศเราเดินไปทางไหนก็หลากหลายทีเดียวนะครับเปิดก็น่าจะเป็นคนอินเดียที่เราเห็นกันชัดๆนะครับซึ่งก็ทำให้เศรษฐกิจของเราเดินต่อไปได้ฉะนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าโอกาสที่ถ้าเกิดทางฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยนะครับเบาเรื่องแต่ยุโรปน่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับ ECB เนี่ยน่าจะขึ้นแต่ว่าอเมริกาเองเฟดก็น่าจะเบาลงเนี่ยก็น่าจะขับเป็นตัวขับทำให้เซตเนี่ยนะครับไปต่อได้ค่ะดังนั้นแต่ต้องเรียนว่าสำหรับนักลงทุนตรงนี้นะครับกลยุทธ์ผมตรงนี้เนี่ยก็คงว่าลงมาผมซื้อผมยืนฝั่งซื้อแต่ว่าผมคงจะลงทุนระยะสั้นลงหน่อยค่ะนะครับถ้ามาแนวต้านตรงไหน1615มีเทสไม่ผ่านบอกว่าจะขายออกไปก่อนนะครับสำหรับกลยุทธ์ในช่วงสั้นในเล่นสั้นๆในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าใครมีอย่างหุ้นหลักๆจะถือยาวก็ถือไปนะครับแต่แนะนำว่าแต่ในช่วงนี้สมมติใครหุ้นลงมาแล้ว1,570 1,580พวกนี้แล้วขึ้นมาเด้งสั้นขายออกไปก่อนค่ะน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมตอนนี้ครับคำว่าเล่นสั้นของพี่กันนี่ก็แค่อาทิตย์2อาทิตย์เองใช่ไหมคะผมคงดูที่แนวต้านค่ะถ้าขึ้นไปเร็วๆถึง1615เงี้ยผมอาจจะเก็บโปรฟิตไปก่อนค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญนี่แล้วลงกลับมารับใหม่ครับค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญนี่มันน่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนไหมคะเพราะว่าจะมีทั้งการประชุมเฟดทั้งการเลือกตั้งของสหรัฐด้วยค่ะด้วยครับอันนั้นก็คงจะเป็นจุดเปลี่ยนแต่ตอนนี้อย่างที่เรียนไปครับเฟดก็คงจะเบาคือเราเชื่อว่าตอนนี้นะจุดนี้มันเบาลงแต่ที่ผมบอกว่าลงทุนระยะสั้นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันมันมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเกิดตัวเลขออกมาดีเงี้ยเอากลับไปคิดอีกละเฟดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นแรงหรือไม่อีกนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการลงทุนในช่วงนี้ความผันผวนยังมีอยู่ฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นโดยใช้แนวต้านแนวรับน่าจะดีที่สุดในช่วงนี้ครับค่ะถ้าลงทุนสั้นหรืออาจจะเก็บยาวหน่อยในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะพี่การจะแนะนำหุ้นตัวไหนเอาไว้ให้นักลงทุนเป็นท็อปพิกบ้างคะอ๋อทางด้านการลงทุนนะครับทางรีเสิร์ชของฟินแลนเซียไซรัสเราก็แนะนำTU นะครับอันนี้เป็นในเรื่องของตัวส่งออกด้วยนะครับทีมที่รีเสิร์ชเราใช้อยู่ไทยยูเนียนกรุ๊ปนะครับเนื่องจากค่าเงินบาทก็อ่อนด้วยนะครับแล้วทีมที่เล่นคือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราของทานบะหมี่สำเร็จรูปบ้านเขาก็ทานปลากระป๋องค่ะนะครับแล้วก็งบน่าจะออกมาดีมากในรอบดีที่สุดในรอบ5ไตรมาสที่ผ่านมานะครับเราก็ให้ทางฝ่ายวิเคราะห์เราให้ปัจจัยพื้นฐานไว้ที่ประมาณถ้าผม24.50 บาทนะครับฉะนั้นถ้าเกิดตลาดลงมาลบๆก็
ซื้อลงทุนได้ครับค่ะช่วงนี้นะคะพี่การมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่3ของตลาดหุ้นไทยบ้างไหมคะเพราะว่าหลายๆธนาคารที่ประกาศออกมาก็ถือว่าดีเกินคาดด้วยค่ะก็ว่าผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับคือต้องบอกว่าบางหุ้นของแบงค์เนี่ยก็หุ้นเล็กๆอ่ะต้องบอกว่าดีเกินคาดนะครับหุ้นใหญ่ก็อาจจะเขาเรียกอะไรตามคาดนะครับแน่นอนการที่ตามคาดมันก็อาจจะมีการปรับลงเป็นธรรมดาหรืออาจจะมีแบงค์ใหญ่บางแบงค์ที่ถูกมองว่าเอ๊ะตั้งสำรองน้อยไปไหมควอเตอร์สี่จะตั้งเพิ่มไหมนะครับแต่ทุกเท่าที่ผมดูในกลุ่มแบงค์เนี่ยทุกตัวก็ยังต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานค่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเกิดแบงค์ดีเศรษฐกิจก็น่าจะดีไปด้วยสำหรับประเทศไทยนะครับงั้นในมุมมองของงบทั้งหมดผมว่าน่าจะออกมาน่าจะเป็นไปตามคาดซะส่วนใหญ่ค่ะจากกลุ่มแบงค์แล้วหลังจากนี้เนี่ยกลุ่มต่อไปกลุ่มต่างๆที่อาจจะทยอยประกาศผลประกอบการออกมาพี่การอยากจะให้จับตากลุ่มไหนเป็นพิเศษที่โอกาสของกำไรไตรมาส3น่าจะโดดเด่นคะถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับก็คงเป็นพวกรีโอเพนนิ่งทั้งหลายนะครับโรงแรมนะครับหรือจะเป็นโดเมสติกเพย์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหรือจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลค่ะนะครับก็น่าจะออกมาดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูเป็นหลายตัวด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเขาบอกอะไรเขาเรียกมันเขาเรียกเก่งกำไรนั่นคือมันมีการอาจจะมีการเก่งไปแล้วแล้วพองบออกมามันก็ลงค่ะนะครับฉะนั้นแต่ต้องดูตัวตลาดใหญ่ด้วยแล้วก็เราก็ดูใช้แนวรับแนวต้านเข้าไปช่วยในการซื้อขายครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่กันมากนะคะสวัสดีครับขอบคุณรายการครับสวัสดีครับ